สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยววันนี้นะครับก็เป็นการได้รับของมาก็เป็นการสร้างของนะครับจากเว็บออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องมือนะครับก็หีบห่อก็มาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องนะครับแกะกล่องแล้วก็ดูว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะทำการแกะกล่องแล้วก็มาดูชิ้นส่วนข้างในนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็จะสมราคาแล้วก็จะใช้ได้แค่ไหนหรือเปล่านะครับก็ใช้กรรไกรเล็กปัดเลยก็จะเป็นสีดำนะครับกล่องสีดำตัวที่สั่งไปจะเป็นสว่านครับเป็นสว่านไร้สายนะครับสีเหลืองนะเดี๋ยวมาดูข้างในว่ามันจะตรงปกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องของมันก็ดูไม่ก้องแก้งเท่าไหร่นะครับก็ดูแข็งแกร่งดีอยู่ระดับหนึ่งเดี๋ยวเปิดออกมาแล้วนะครับเปิดออกมาแล้วก็ได้มาแล้วนะครับเป็นสีเหลืองสีเหลืองจริงด้วยนะครับก็ตรงปกนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็อันนี้จะมีแบตให้2ก้อนนะครับแบต2ก้อน128โวลต์นะครับตรงปกนะครับตรงตามที่สั่งเหมือนกันแบต2ก้อนนะครับแบต2ก้อนแบต2ก้อนนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่คาดสำหรับคาดเอวนะครับก็จะติดอยู่กับไอ้ตรงนี้นะครับติดกับตรงนี้ของตัวสว่านไร้สายนะครับโอเคแล้วก็ข้างในนี้นะครับก็จะมีเครื่องมือมีเครื่องมืออยู่นะครับก็จะมีสายข้อต่อนะครับเป็นสายข้อต่อตัวหนึ่งนะครับสายข้อต่อตัวหนึ่งแล้วก็จะมาพร้อมชุดดอกประแจนะครับดอกประแจข้างหน้านี้แล้วก็ดอกสว่านครับดอกสว่านอีกเท่านี้นะครับแล้วก็ตรงปกนะครับตรงปกก็จะมีอันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะครับก็จะมีสว่านนะครับสว่านติดอยู่ตรงนี้นะครับตรงมุมนี้อันนี้ก็มีนะครับตรงที่ผมกำลังงัดเนี่ยจะมีสว่านอยู่ตรงนี้ดอกสองดอกนะครับมีอยู่สองข้างเดี๋ยวดูว่ามีไหมมีนะครับมีสว่านอยู่ตรงนี้สองข้างก็ถือว่าตรงปกนะครับเดี๋ยวจะมาลองใส่แบตดูนะครับเอาละครับหลังจากที่ใส่แบตไปนะครับแบต128โวลต์นะครับเป็นแบตแบตเตอรี่แบตลิเธียมนะครับก็ใส่เข้าไปก็แบตนี้นะครับอันนี้สว่านนี้ก็จะมีอยู่3ระดับนะครับ3ระดับก็จะมีเจาะขันสกรูแล้วก็เจาะสว่านนะครับแล้วก็จะมีเจาะกระแทกนะครับระดับก็จะมีอยู่กี่ระดับเนี่ย25ระดับนะครับปรับความแรงได้อยู่25ระดับนะครับก็ราคาก็600กว่าบาทนะครับรวมส่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะมีแรงหน่วงนิดหน่อยนะครับหลังจากที่อันนี้คือซ้ายขวานะครับอันนี้คือซ้ายขวานี่ครับปุ่มนี้นะครับปุ่มตรงหัวแม่มือนี่นะครับปุ่มตรงกลางขยับให้มันอยู่ตรงกลางมันจะล็อกนะครับแต่ถ้าให้มันไปทางขวามันก็จะหมุนมาทางซ้ายนะครับ
แต่ถ้าให้บิดมาทางซ้ายเนี่ยมันก็จะหมุนไปทางขวานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็รีวิวสว่านไร้สายนะครับจากเว็บออนไลน์นะครับสั่งจาก Lazada นะครับก็ถือว่าตรงปกนะครับก็ราคาสมราคานะครับเดี๋ยวต้องไปลองใช้กันอีกทีนึงนะครับว่าจะใช้ได้ใช้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้มันตั้งได้ด้วยนะครับนี่ครับมันก็จะตั้งแบบนี้ได้ซึ่งมันก็จะสะดวกนะสะดวกในการหยิบใช้นะครับโอเคครับผม